วันนี้เราไปได้ข้อมูลจากชาวบ้านชื่อว่าในบูมมาปรากฏว่าฝั่งของแม่เด็กคือเมื่อวันก่อนที่เข้าไปทําพิธีขอขมาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดขนของออกจากบ้านแล้วนะคือขนของออกจากบ้านของสามีภาพตอนที่มีการจ้างซาเล้งมาเนี่ยค่ะจ้างคนที่ชื่อว่าในบูมมาเนี่ยมาขนของเห็นบอกว่าข้าวของที่ขนไปส่วนมากเป็นของของลูกเสื้อผ้าเนี่ยเอารถซาเล้งมาขนไปหมดละเพราะฉะนั้นคาดว่าคงจะไม่กลับเข้ามาที่นี่อีกแล้ววันนี้จากการตรวจสอบเห็นบอกของส่วนใหญ่มีเปลรถเข็นเสื้อผ้าลูกแล้วก็ขวดนมเอาไปไหนอ่ะเอาไปใช้เหรอลูกก็ไม่อยู่แล้วด้วยเออก็แปลกเหมือนกันนี่คือคนที่มาเก็บข้าวเก็บของอ่ะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนี้เขาก็ส่งออกไปมีทีมงานจากมูลนิธิวินวินด้วยที่มีการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายนำของไปส่งคืนให้กับแม่เด็กค่ะก็มีพวกเสื้อผ้าพวกของน้องของน้องต่อเต่าครับของเยอะไหมที่เราขนไปเมื่อวานเยอะมากเยอะเต็มสเล้งครับเน้นหลักๆเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าของเด็กหรือว่ามันเป็นของแม่ทั้งของแม่และของเด็กครับคนในบ้านครับเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยผมก็มีแค่หน้าที่ขนเนี่ยค่ะคือคงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วละมั้งปรากฏว่าวันนี้อีกหนึ่งมุมคือวันก่อนเนี่ยที่เห็นบอกว่าไปทำพิธีกันตอนกลางดึกนะคะครับเขาไม่ได้ทำพิธีที่ริมตลิ่งอย่างเดียวนะเขาเข้าไปทำพิธีในบ้านด้วยในจุดที่เกิดเหตุวันนี้คนที่อยู่ในบ้านก็คือป้าของเด็ก8เดือนบอกด้วยว่าวันนั้นเผชิญหน้ากับแม่เด็กและแม่เด็กเหมือนกับหลบตาค่ะพฤติกรรมแบบแปลกๆแล้วถามว่าวันนั้นเขาเข้ามาทำพิธีตรงจุดไหนบ้าง2จุดคือจุดที่เป็นห้องนอนกับห้องน้ำไอ้ตรงโอ่งซึ่งเขาอ้างว่ามีการนำเด็กเนี่ยตกลงไปตรงนั้นล่าสุดวันนี้ทางฝั่งของป้าเด็กก็บอกเหมือนกันว่าไม่อยากจะสนใจเพราะวันนั้นที่ได้เจอวันนั้นเหมือนแม่เด็กไม่ได้ไหว้ไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายเลยใช่ไหมคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าพอแม่เด็กเนี่ยนะฮะณเวลาเนี่ยเขาเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ทำเป็นเมินอ่ะมองไม่เห็นแล้วไม่ยกมือไหว้ทั้งที่ฉันกับเขาเอาจริงๆก็คือเกี่ยวดองเป็นญาติกันแล้วตัวเองก็มีฐานะเป็นสะใภ้แต่ณวันนี้ไม่โกรธแล้วไม่อยากจะใส่ใจแล้วไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาอ่ะทางนี้ฝั่งพ่อของเด็กก็ช่วยเลี้ยงหลานไปแม่เด็กอยู่บ้านพักไม่ได้ทำงานบ้านกินข้าวเสร็จยังจานยังไม่ล้างเลยตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเริ่มทำใจแล้วว่ากับทางด้านของสะใภ้คนนี้แม่ของเด็กคนนี้หลังจากนี้ก็คงต้องรอดูเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยที่สุดแล้วมันก็จะต้องหาตามพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วลองสอบถามคุณป้าท่านนี้ดูบอกเรื่องคราบเลือดที่พบที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสรุปว่ายังไงป้าบอกว่าสอบถามกับตำรวจแล้วไอ้คราบเลือดที่เจอบนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไม่ใช่คราบเลือดของเด็ก8เดือน อันนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะส่วนสาเหตุที่ยังไม่เอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเนี่ยหลังจากตำรวจยึดไปเนี่ยเพราะว่าคือมันก็ไม่มีใครผ่อนต่อแหละรถคันนี้ผ่อนไปได้4เดือนเท่านั้นเองรอไฟแนนซ์มายึดเท่านั้นแหละไม่เคยขนาดพ่อนั่งหัวโดมันยังไม่ทักพ่อเลยใช่เขาจะกินแล้วเขาก็จะวางกองไว้แล้วทีนี้เขาเหมือนว่าลูกหูลูกตาเขาก็ต้องแอบไปล้างเสื้อผ้าเขาแล้วเสื้อผ้าลูกเขาหมดเลยที่อยู่ในกล่องดำอยู่ข้างตู้เนี่ยเขาเอาไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเนาะไม่เหลืออะไรเลยแล้วรถนั่งของลูกเขาเอาไปเขาให้หมดเขาว่าไม่ใช่ขับเลยต่อเขาว่าไม่ใช่ขับเลยต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหลือของแล้วนะคะครับถ้าผัวออกจากคุกมาผัวก็จะกลับมาไม่เจอเมียแล้วอ๋อแจ้งให้ทราบตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสามีเพิ่มด้วยนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้โดนพรากผู้เยาว์ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะโดนเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยแล้วถ้าได้รับการปล่อยตัวมาเมียไม่อยู่แล้วแต่เมียขนของเด็กกลับไปนี่สิสงสัยอ่ะก็ถ้าเด็กไม่อยู่แล้วโยนลงน้ำไปแล้วแล้วจะเอาข้าวของเด็กขวดนมเสื้อผ้าไปทำไมรถของรถเข็นไปหมดเลยเดี๋ยวให้ตำรวจเขาไปสืบดีกว่าเราได้แค่ตั้งข้อสังเกตสมมติฐาน